ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือผอ.โจ้นะครับอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยครับครับท่านฟังครับในช่วงนี้นะครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงของต้นเดือนมิถุนายน2566ครับก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับของประเทศไทยเรานะครับหลังจากที่ผ่านมาก็เป็นฤดูร้อนก็ร้อนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็คงจะชุ่มฉ่ำจิตใจก็คงจะเย็นขึ้นนะครับท่านฟังครับสำหรับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่ดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังเช่นเคยครับโดยเฉพาะในช่วงที่2นี่นะครับก็จะนำเอาคำสั่งศาลปกครองสูงสุดครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดดินถมดินครับท่านผู้ฟังครับการขุดดินถมดินนะครับจะมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกอยากจะขุดดินจากที่เราไปถมตรงไหนเราก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไปจ้างผู้รับจ้างมาถมที่เรานะฮะเมื่อก่อนก็มีค่าจ้างมีสตังก็จ้างกันได้แต่ตอนนี้ครับมันก็จะมีกฎหมายมาควบคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการขุดดินถมดินเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายด้วยถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามีอำนาจหน้าที่นะครับมาตรวจพบเข้าว่ามันไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะมีการออกคำสั่งให้ระงับการขุดดินถมดินได้นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องพิพาทกันต่อมานะครับว่าสามารถนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนะครับเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ระงับการขุดดินถมดินนั้นหรือไม่อย่างไรก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังครับทั่วๆไปนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะต้องใช้บริการในส่วนนี้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับบางท่านก็อยากจะขุดบ่อล้างบ้านบางท่านก็คิดว่าที่ดินมันต่ำเกินไปนะครับก็จะถมก็จะมาดูกันนะครับหลังจากที่ฟังตอนที่1ไปแล้วนะครับสำหรับในตอนแรกเนี่ยนะครับในช่วงแรกของรายการฮะก็เช่นเคยครับก็จะตอบคำถามท่านผู้ฟังที่ถามมาครับในคำถามที่ค้างเอาไว้ในตอนที่174นะครับส่วนคำถามที่ตอบในตอนที่ตอนต้นของตอน174เนี่ยนะครับมันจะมีคำถามหนึ่งครับที่ผมมาย้อนฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดที่เรื่องเกี่ยวกับคำสั่งให้ออกปลดออกจากราชการนะครับก็ถือว่าเป็นคำสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงนะครับแต่เพียงแต่ว่าระดับโทษนั้นมันต่ำกว่าไล่ออกนะครับเพราะว่าคำสั่งปลดออกนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์บำเหน็จอยู่นะฮะก็สามารถที่จะรับได้อยู่นะครับก็ขอแก้ไขนิดนึงนะครับบางครั้งการพูดเร็วๆไปบางทีมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับก็เท่าที่ผมไปย้อนฟังดูก็มีส่วนนี้ที่ต้องแก้ไขนิดนึงนะครับสำหรับคำถามนะครับในตอนท้ายของตอนที่174มีท่านผู้ฟังแฟนรายการท่านเดิมครับถามมาว่าคดีที่ฟ้องหน่วยงานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติต้องมีหนังสือร้องขอหรือร้องเรียนให้เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติก่อนฟ้องคดีหรือไม่นะครับหากยื่นไปแล้วครบ90วัน
ถ้าไม่มีการตอบกลับหรือตอบกลับแต่ไม่พอใจในคำตอบเนี่ยนะครับอายุความฟ้องคดีต่อศาลปกครองจึงเริ่มนับใช่หรือไม่ครับหรือสามารถนำคดีมาฟ้องศาลปกครองได้เลยโดยไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานนะครับFC นะครับทางใต้นะครับก็จะอธิบายอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจผมจำได้ว่าทางรายการเราเคยนำเอาเรื่องของการฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีละเลยล่าช้านะครับจะอยู่ในตอนที่126นะฮะออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565นะครับก็คือในเรื่องในหัวข้อเรื่องหลักเกณฑ์การฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเลยล่าช้านะครับก็จะนำเอามาสรุปให้กับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับบางทีบางท่านอาจจะเพิ่งมารับฟังรายการนะจะอาจจะเป็นการยากที่จะไปค้นหาฟังจากตอนเก่าๆก็จะสรุปเพื่อที่จะตอบคำถามแฟนรายการนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นกรณีที่มีการที่จะฟ้องคดีนะฮะว่ามีหนังสือร้องขอให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเนี่ยแล้วจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าจะฟ้องได้เมื่อไหร่ยังไงจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยปกติครับเวลาที่เราจะมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่นะครับตามกฎหมายของเขาซึ่งมันอาจจะกระทบกับเราเนี่ยนะครับก็จะมีการเมื่อก่อนก็คือมีการไปร้องเรียนไปร้องขอไปยื่นคำร้องขอนะครับไปยื่นคำร้องเรียนนะครับหรือมีจดหมายร้องเรียนเข้าไปนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆแล้วแต่หน่วยงานนั้นจะเป็นหน่วยงานอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะครับไฟฟ้าประปานะครับหรือเกี่ยวกับท้องถิ่นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอบต.ซึ่งค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีผลกระทบกับผู้คนกับราษฎรที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นมากนะครับก็อาจจะมีบ้างที่ตรงนั้นไฟดับตรงนี้ถนนตรงนี้ชำรุดนะครับตรงนี้ท่อประปาแตกนะครับหรือว่าตรงนู้นไม่เก็บขยะนะครับปล่อยให้ขยะเหม็นเน่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับก่อนที่จะตอบก็จะวางหลักให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนนะครับว่าในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติต่างๆนั้นก็จะพบว่ามันจะมีกฎหมายนะฮะที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการด้วยกันมันมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับประเภทแรกก็คือว่าหน้าที่ที่สามารถริเริ่มได้เองนะครับหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถริเริ่มได้เองนั้นก็จะมีลักษณะนะครับเป็นหน้าที่ปกตินะครับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องปฏิบัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการรอให้มีการร้องขอจากผู้ใดนะครับโดยหลักแล้วเช่นหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆของหน่วยงานนะครับท่านผู้ฟังครับเช่นเทศบาลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลนะครับจัดให้มีถนนหนทางสำหรับการใช้สัญจรและบำรุงรักษาทางดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับต้องทำได้โดยไม่ต้องมีการร้องขอหน้าที่ในการจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปาสำหรับให้ประชาชนใช้บริโภคอุปโภคนะครับหน้าที่ในการจัดให้มีแสงสว่างในยามวิกาลเพื่อความปลอดภัยนะครับหน้าที่ในการวางผังเมืองควบคุมการก่อสร้างอาคารและหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจหน่วยงานหรือเจ้าที่ในหน่วยงานนั้นในการที่จะดำเนินการเอาไว้โดยหน้าที่อย่างนี้ไม่ต้องมีการร้องขอจากผู้ใดนะครับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยผลของกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ประเด็นหลักในเรื่องนี้ก็คือหน้าที่ที่เริ่มได้เองก็คือว่าหนึ่งนะท่านให้ท่านดูว่าที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับบริเวณตรงนั้นที่ท่านจะร้องขอร้องเรียนเนี่ยมันอยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่หน่วยงานใดนะครับมันเป็นเรื่องอะไรนะครับสองก็คือว่าหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ไหมนะครับอย่างเช่นเทศบาลเนี่ยให้ท่านไปดูอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพรบเทศบาลได้เลยหรือว่าของอบต.ก็พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจะกำหนดหน้าที่ไว้เลยครับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต่อไปนี้1 2 3 4นะครับนี่คือหน้าที่เหล่านี้ที่ต้องทำได้เองเลยไม่ต้องมีการร้องขอนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ้าแล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าตรงไหนมันชำรุดถนนตรงไหนมันเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าไฟตรงไหนมันไม่สว่างนะครับปกติแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงต้องมีการดูแลตรวจตาอยู่แล้วนะครับต้องมีการดูแลตรวจตานะครับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยนะครับที่ต้องมีหน้าที่ในการไปหมั่นดูแลตรวจตาต้นไม้ที่อยู่ริมถนนทางหลวงนะครับต้นไหนที่มันน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับเช่นกิ่งไม้มันแก่แล้วมันพร้อมที่จะหักแล้วเนี่ยก็ต้องมีการไปดำเนินการไปลิดรอนกิ่งก้านตรงนั้นให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับนั่นคือหน้าที่ที่สามารถทำได้เองตามกฎหมายนั่นคือประเภทแรกครับหน้าที่ที่ริ้วมันเองถ้าหากว่าเราไปพบเข้านะครับว่ามันบกพร่องตรงนี้นะครับในทางปกติท่านอาจจะทำไม่สองอย่างคือหนึ่งท่านอาจจะโทรศัพท์ไปบอกนะครับถ้าโทรไปบอกแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะหลงลืมไม่ดำเนินการรับแจ้งก็อาจจะมีหนังสือร้องขอเข้าไปนะครับให้ดำเนินการนะนั่นเป็นวิธีการธรรมดาที่ เราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันกับเจ้าหน้าที่นะก็มีการแจ้งให้เขาทราบแต่ถ้าหากหน้าที่ลักษณะนี้จริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะก็สามารถที่จะฟ้องได้เลยนะครับสามารถที่จะรู้เมื่อไหร่นะครับท่านก็บรรยายมาว่าท่านพบท่านเห็นเมื่อไหร่นะครับแล้วท่านเป็นผู้ที่จะต้องใช้ถนนหนทางเส้นนั้นนะครับหรือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตนี้หรือว่าท่านจะต้องท่านเป็นผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาในบริเวณถนนตรงนั้นตลอดก็สามารถที่จะเป็นผู้เสียหายที่จะสามารถที่จะฟ้องคดีได้ด้วยตนเองก็คือฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้นะครับนั่นคือหน้าที่ประการแรกครับหน้าที่ประการที่2คือหน้าที่ที่ต้องมีการร้องขอก่อนนะครับเพราะนั้นในคำถามนี้ก็อาจจะตอบในข้อนี้ได้ก็คือว่าหน้าที่ที่ต้องมีการร้องขอเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้นะครับเช่นกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะมีหน้าที่ดำเนินการนั้นจะริเริ่มทำสิ่งนั้นไม่ได้นะครับจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนหรือมีผู้มายื่นคำร้องขอให้ดำเนินการเท่านั้นนะครับก็จะต้องมีการยื่นคำร้องขอเข้ามาเช่นนะครับการขอทำบัตรประชาชนนะครับการขอออกโฉนดที่ดินนะฮะการออกใบอนุญาตต่างๆนะครับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารนะครับหรือใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคารนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการร้องขอก่อนเจ้าหน้าที่จะไปออกใบอนุญาตให้เลยไม่ได้โดยปราศจากการร้องขอนะครับเพราะนั้นหน้าที่ในลักษณะนี้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าที่จะทำขึ้นเองโดยที่ไม่มีการยื่นคำร้องขอก่อนไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าหน้าที่ที่สองเนี่ยต้องมีการร้องขอนะครับเมื่อร้องขอไปแล้วเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาเท่าใดนะครับถึงจะต้องจะเป็นข้อพิพาทในการที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อมีการร้องขอนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีกรอบระยะเวลาในการที่ต้องปฏิบัติในเรื่องนั้นอยู่แล้วนะฮะเช่นจะต้องออกใบอนุญาตให้ภายใน15วันภายใน7วันภายใน30วันอันนี้คือเป็นระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามนั้นนะถ้าเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ดำเนินการวันที่พ้นกำหนดเวลานั้นก็มีสิทธิ์ฟ้องได้ภายใน90วันตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับแต่ถ้าเรื่องนั้นไม่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเอาไว้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามมาตรา49ก็คือว่าจะต้องให้มันพ้นไปก่อน90วันนะหมายความว่าเมื่อยื่นขอไปแล้วก็นับวันไปนะครับภายใน90วันยังไม่ตอบมาหรือตอบมาภายใน90วันนะครับแต่ไม่เห็นด้วยนะครับก็จะอยู่ที่มาตรา49ก็คือว่าการฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุในการฟ้องคดีนะครับหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด90วัน
นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับแจ้งไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับนะฮะแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณีนะครับเว้นแต่กรณีจะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ถ้ากฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นว่าไม่ต้องรอ90วันนะฮะ7วัน15วัน30วันอันนี้ก็เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่ดำเนินการก็สามารถที่จะฟ้องได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ก็คือต้องให้มันครบ90วันก่อนนะครับเมื่อครบ90วันแล้วเนี่ยเขาไม่ตอบมาเขาไม่ดำเนินการให้วันที่จะมีสิทธิ์ฟ้องได้คือวันที่91ถึงวันที่180ก็คือต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่พ้น90วันนะครับเอาง่ายๆนะก็คือท่านก็ต้องนับวันเวลาด้วยนะครับเวลาไปยื่นคำขอเขารับวันไหนนะครับท่านก็มีระยะเวลาในใจของท่านก็คือ90วันนะเขียนไว้ในคำขอนั่นแหละครับเขียนไว้ในสำเนานั่นแหละครับว่ารับคำขอวันที่เท่าไหร่เดือนพ.ศ.อะไรครบ90วันวันที่เท่าไหร่เดือนพ.ศ.อะไรนะครับเมื่อครบกำหนดเวลาที่เรากำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยเขาไม่ดำเนินการหรือภายในเวลาที่เขาภายในเวลา90วันที่เขาดำเนินการเขาตอบมาแต่เราเห็นว่าเป็นคำตอบเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผลนะฮะวันที่เราทราบเหตุก็คือวันที่เราได้รับคำชี้แจงซึ่งเราไม่เห็นด้วยนั่นแหละครับนะฮะวันแรกก็คือวันที่เรารับทราบวันรุ่งขึ้นก็เริ่มนับหนึ่งนะครับในการฟ้องคดีก็คือฟ้องภายใน90วันนะเพราะฉะนั้นกรณีที่เขามีหนังสือชี้แจงมาเขาอาจจะชี้แจงภายใน90วันก็ได้นะครับอาจจะยื่นไปแค่5วันเขาก็ตอบมาแล้วนะครับว่าไม่ดำเนินการให้นะฮะวันที่ท่านได้รับทราบคำตอบของเขาเนี่ยแหละครับถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็จะมีสิทธิ์ฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่ท่านได้รับทราบนะฮะอาจจะรับทราบทางไปรษณีย์นะครับหรืออาจจะมีคนเอามาส่งให้เรามีการเซ็นรับหรือเขาแจ้งให้เราไปเซ็นรับทราบที่หน่วยงานนั้นนั่นเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่เราไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะนำมายื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน90วันเพราะฉะนั้นคำถามนะครับที่ท่านถามมานะฮะก็คือว่าหากยื่นไปแล้วครบ90วันถ้าไม่มีการตอบกลับนะครับหรือตอบกลับแต่ไม่พอใจอายุความฟ้องคดีจึงเริ่มนับใช่หรือไม่ตอบว่าใช่ครับก็คืออายุความหรือระยะเวลาในการฟ้องคดีเริ่มนับตั้งแต่วันที่เราได้รับคำชี้แจงโดยที่เราเห็นว่าไม่มีผลหรือพ้น90วันเราไม่ได้รับคำชี้แจงนะครับวันที่91นะก็คือวันที่91มันเป็นวันเริ่มรับ1ในการฟ้องคดีก็นับไป90วันนะครับก็ถือว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีได้ภายในระยะเวลานะครับส่วนการที่จะนำคดีมาฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานนั้นก็คือกรณีแรกที่ผมอธิบายไปก็คือว่ากรณีที่เป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอจากผู้ใดนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานของรัฐเขาจะมีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างท้องถิ่นนี่เห็นชัดเจนที่สุดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอบต.เนี่ยชัดเจนตามกฎหมายจัดตั้งนะครับส่วนในหน่วยงานอื่นนะครับท่านก็อาจจะดูได้จากชื่อหน่วยงานนะฮะเช่นสำนักงานที่ดินนะฮะสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับอันนี้เราก็คงจะพอเห็นว่าอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการยื่นคำขอก่อนนะครับเช่นไปขอรังวัดสอบเขตขอออกโฉนดที่ดินหรือทำจดนิติกรรมซื้อขายนะครับจำนองจำนำนะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการร้องขอก่อนส่วนอำนาจที่ต่างๆของอำเภอนะเช่นอำนาจที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของผืนดินนะครับทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้าสาธารณะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้อยู่แล้วอันนี้ถ้าหากว่าพบว่ามีผู้ใดละเมิดละเลยนะครับไปบุกรุกนะครับที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องมีการร้องขอเพราะถือว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับส่วนกรณีที่สองคือกรณีที่ต้องมีการร้องขอก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สำหรับการขอใบอนุญาตต่างๆขออนุญาตดำเนินกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นๆนะฮะก็คือเรามีกิจธุระ
ที่จะทำอะไรและกิจธุระอันนั้นมันไปอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าที่ผู้ใดเราก็ต้องไปที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปร้องขอให้เขาดำเนินการให้นะครับนั่นคือหลักง่ายๆนะครับในการที่เราจะใช้สิทธิของเรานะครับในส่วนของคำถามนะฮะก็ตอบนะครับคำถามท่านผู้ฟังได้นะครับซึ่งกรณีการฟ้องคดีภายในระยะเวลา90วันนะครับกรณีที่ยื่นคำร้องขอเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่119/2554ครับวางหลักไว้อยู่ว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ2นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับที่จะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่พ้น90วันนะครับนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลนั้นนะครับจะต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะออกคำสั่งหรือใช้อำนาจหน้าที่กระทำการใดๆได้ก็ต่อเมื่อมีผู้มายื่นคำขอเท่านั้นนะครับไม่ใช่กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐสามารถริเริ่มใช้อำนาจออกคำสั่งหรือกระทำการนั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไว้นะฮะในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ก็คือว่ากรณีที่จะต้องฟ้องภายใน90วันเนี่ยนะครับกรณีที่มีการร้องขอนะครับถ้าหากว่ามีการร้องขอเนี่ยก็ต้องรอก่อน90วันนะครับถ้าไม่ตอบวันที่91ก็มีสิทธิ์ฟ้องนะครับเพราะนั้นก็คือหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอก็คือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขาตามปกตินั่นแหละครับก็สามารถดำเนินการฟ้องได้เลยว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนะครับนั่นก็คือการตอบคำถามท่านผู้ฟังอีกเรื่องนึงครับที่จะฝากท่านผู้ฟังนะครับก่อนที่จะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะครับมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหลักเกณฑ์อยู่ในเรื่องของการยื่นฟ้องคดีนะครับหลักขั้นตอนในทางธุรการที่มักจะปรากฏข้อผิดพลาดบกพร่องบ่อยๆนะครับก็คือการปิดอักขรสแตมป์ในหนังสือมอบอำนาจนะครับปกติแล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจนะครับถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายห้ามนะครับก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้กับบุคคลที่มีความสามารถนะครับดำเนินกิจการใดๆแทนก็ได้ในส่วนของการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นก็จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับในมาตรา45นะฮะ45แห่งพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองวรรคสุดท้ายนะครับในการดำเนินกระบวนพิจารณาคู่กรณีจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้เพราะนั้นผมจะพูดถึงเรื่องของการมอบอำนาจให้ดำเนินการให้ดำเนินคดีปกครองแทนก่อนนะครับซึ่งการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทนนั้นในตอนที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยที่ผมเคยนำมานำเสนอท่านผู้ฟังเนี่ยก็พบเห็นว่ามันเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆเช่นการทำหนังสือมอบอำนาจเนี่ยต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้มอบก็คือผู้ส่งอำนาจก็คือใครผู้รับมอบคือใครแล้วก็เนื้อหาที่จะทำการมอบอำนาจนั้นมอบให้ทำอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าหากว่ามอบให้ดำเนินคดีปกครองทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องค่อนข้างเขียนให้มันครอบคลุมนิดหนึ่งนะครับมันก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในการตีความนะครับจะมีแบบของการเขียนอยู่นะครับในการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทนเนี่ยนะครับว่ามอบให้ทำอะไรได้บ้างนะครับในทุกๆ
สำนักงานศาลปกครองก็จะมีตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจให้นะครับหรือนะครับการมอบให้มายื่นฟ้องเท่านั้นเองนะฮะยิ่งที่เรียกว่าเป็นการมอบฉันทะก็ให้มายื่นฟ้องได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับก็จะต้องดูเจ้าที่เขาจะตรวจสอบเนื้อหาของการมอบด้วยนะครับว่าประสงค์จะมอบแบบไหนมอบทั้งคดีหรือมอบแค่มายื่นเป็นครั้งเป็นครั้งไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ฟังครับก็คือการปิดอากรสแตมป์ครับถ้าเป็นหน่วยงานมอบเจ้าหน้าที่มาเนี่ยอันนี้เป็นได้รับการยกเว้นไม่ต้องปิดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเอกชนเป็นประชาชนทั่วไปมอบประชาชนด้วยกันเนี่ยโดยหลักแล้วมันก็จะต้องมีการปิดอากรสแตมป์ครับแต่มอบหน้าก็คือปิดอากรสแตมป์30บาทนะฮะต่อคนนะครับหลายคนมอบคนเดียวก็คิดเป็นรายหัวนะครับส่วนทำมอบให้มาทำครั้งเดียวเรียกว่าเป็นการมอบฉันทะเนี่ยนะครับให้ดำเนินการเช่นให้มายื่นฟ้องนะครับก็ปิดอากรสแตมป์10บาททีนี้ปัญหาอยู่ที่อากรสแตมป์ครับท่านผู้ฟังครับต้องท่านต้องเตรียมมาด้วยนะครับต้องเตรียมมาด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลปกครองในแต่ละแห่งนั้นก็จะอยู่ห่างไกลนะฮะจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรนะครับเพราะว่าระบบการพิจารณาคดีปกครองส่วนใหญ่แล้วนี่จะไม่ได้เน้นเรื่องของการให้คู่กรณีมาศาลบ่อยๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะโต้แย้งกันเป็นหนังสือเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นที่ตั้งของศาลปกครองในแต่ละแห่งนี้อาจจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนนิดนึงนะครับเพราะอีกสำคัญคือศาลปกครองนั้นมาทีหลังนะฮะเพราะฉะนั้นที่ดินที่อยู่ในเมืองมันก็อาจจะหาไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นศาลปกครองส่วนใหญ่ก็จะอยู่นอกๆเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมมาก็คือว่าเตรียมอากรสแตมป์มาด้วยนะถ้าท่านผู้รับมอบอำนาจเป็นทนายความเนี่ยอันนี้มืออาชีพเขาจะมีอยู่แล้วนะจะมีหนังสือมอบอำนาจอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยอยู่แล้วจะมีอากรสแตมป์ติดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอากรสแตมป์ก็สำคัญนะครับไปหาซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่น่าจะเป็นสำนักงานสรรพากรนะครับหรือว่าสำนักงานที่ดินเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่ามีจำหน่ายหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องเตรียมมาด้วยผลของการที่ไม่ปิดอากรสแตมป์นะฮะมันก็จะต้องเสียเวลานะครับเช่นยื่นฟ้องมาแล้วเนี่ยไม่สามารถลืมปิดอากรสแตมป์มาเนี่ยนะฮะมันก็มีทางแก้ของมันอยู่ฮะแต่ว่าทางแก้มันก็จะเสียเวลาทั้งนั้นก็คือทางแก้คืออาจจะต้องไปวิ่งหาอากรสแตมป์นะครับหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีคำขอนะครับยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอผัดส่งนะครับขอผัดส่งหนังสือมอบอำนาจนะฮะที่มีการปิดอากรสแตมป์การผัดส่งก็คือว่าก็ขอเวลาว่าจะผัดส่งจะยื่นศาลภายในกี่วัน3วัน7วันนะครับแล้วก็ภายในกำหนดนั้นท่านก็ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมานะครับก็พร้อมหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ถูกต้องแล้วก็ปิดอากรสแตมป์มานะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ในส่วนของเจ้าที่รับฟ้องนั้นก็จะทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบนะครับการตรวจสอบของเจ้าที่รับฟ้องเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อให้คำฟ้องนั้นครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ต้องเสียเวลาไปแก้ไขนั่นเองนะครับบางทีบางท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วในกระบวนพิจารณาเนี่ยมันสำคัญทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าที่ที่ทำหน้าที่ในการรับฟ้องนะครับให้คำแนะนำว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมอะไรอย่างไรนะครับโดยเฉพาะผู้ฟ้องนะฮะที่เป็นนิติบุคคลนะฮะนิติบุคคลก็ต้องมีหนังสือสำคัญนะหนังสือบริคลสนธิหนังสือที่แสดงถึงขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องติดมาด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันสอดคล้องกับเรื่องที่ฟ้องไหมนะครับไอ้สิ่งที่เอามาฟ้องนี่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นไหมนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจดูให้นะฮะนั้นเอกสารเหล่านี้ถ้าหากว่ามันไม่ครบถ้วนท่านสามารถที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลขอผัดส่งเอกสารดังกล่าวนั้นได้นะครับโดยไม่ต้องถือเอกสารกลับไปนะครับเพราะว่าบางทีสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอายุความเลยเนี่ยนะฮะแล้วหนังสือมอบอำนาจก็ทำไม่ถูกหนังสือบริคลสนธิก็ไม่ได้ติดมาด้วยเนี่ยทำยังไงนะจะกลับไปเอาวันพรุ่งนี้ก็ขาดอายุความแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คืออาจจะต้องให้เจ้าที่รับเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีคำขอต่อศาลนะฮะเพื่อขอผัดส่งผัดอะไรเพื่อที่จะให้เป็นการยื่นภายในระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีนะฮะเพราะว่าการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเนี่ยมันทำให้คดีนั้น
ศาลไม่สามารถที่จะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ทั้งคดีนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการมอบอำนาจนะครับก็ทำให้ถูกต้องนะครับปิดละครสแตมมาด้วยเอามาปิดที่สำนักงานศาลปกครองก็ได้นะครับอย่าเพิ่งปิดมานะครับให้เจ้าที่ก็ตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยปิดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะนำมาฝากฮะเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการยื่นเอกสารเกี่ยวกับคดีเนี่ยที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันทำให้เสียเวลานะฮะมาเพราะอะไรครับเพราะว่าการติดต่อระหว่างศาลกับเจ้าหน้าที่กับผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อทางไปรษณีย์นะฮะมันต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาในการจัดทำคำสั่งศาลใช้เวลาในการพิมพ์คำสั่งศาลใช้เวลาในการนำไปส่งนะครับที่สำนักงานไปรษณีย์แต่ละแห่งแล้วสำนักงานไปรษณีย์แต่ละแห่งก็ต้องใช้เวลาในการนำส่งคำสั่งศาลไปยังปลายทางซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีหรือว่าหน่วยงานที่เจ้าที่ของรัฐเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาลประสงค์จะให้ดำเนินการอย่างไรพอไปถึงก็ต้องเสียเวลาในการนำส่งอีกนะครับบางทีครั้งแรกนำส่งไม่ได้ก็หมดไปแล้ว1วันแล้วก็อีกกี่วันไม่รู้จะนำส่งไปได้นะครับพอนำส่งไปได้แล้วเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำอีกจัดทำเสร็จก็ต้องเอามาส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็ต้องส่งกลับมาที่ศาลนะครับระยะเวลาเหล่านี้เนี่ยมันเสียเวลามากครับท่านผู้ฟังครับบางทีก็อาจจะเป็นเดือนนะฮะกว่าจะมีการสั่งอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะคดีก็จะเดินไปด้วยความรวดเร็วที่สุดนะฮะนั่นคือวัตถุประสงค์ว่าทำไมจะต้องทำให้มันถูกต้องครบถ้วนนะฮะมันจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางติดต่อกันระหว่างศาลกับคู่กรณีเพราะว่าคดีปกครองนั้นเป็นคดีที่ความเดือดร้อนเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้การพิพากษาคดีของศาลมันล่าช้าออกไปเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการทำคำฟ้องการทำเอกสารในคำฟ้องให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดมันต้องก็ทำให้ศาลพิจารณาคดีนั้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะฝากไว้เอาละครับท่านฟังครับครึ่งแรกนี้ก็จะมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรามาฟังกันนะฮะในเรื่องของการขุดดินถมดินนะครับแล้วในคดีพิพาทกันนั้นเขาว่ากันเรื่องอะไรนะครับท่านก็จะได้รับรู้รับทราบในเรื่องของการขุดดินถมดินนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับจากความมืดดำหน่วยงานรัฐธรรมบกพร่องละเมิดสิทธิผิดสัญญาละเว้นล่าช้าเกินคันลองมีศาลปกครองปกป้องมวลประชาครอบคลุมทั่วถึงเที่ยงธรรมยามตรึงคุ้มครองไทยทุกยอมยากไต่สวนครบถ้วนคำแถลงเท็จจริงโต้แย้งแสวงหาประโยชน์สาธารณะคือเป้ามาเป็นแสงสุริยาส่องฟ้าเมื่อไทยแจ่มแจ้งเป็นฝนไล่ความแห้งแล้งเป็นกำแพงขวางกั้นโพยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิงเกื้อกูลคุณใดเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องสุดท้ายคลี่คลายปัญหา
ับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราชปราบรัฐบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองการสร้างปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายส่องฟ้ามืดไทยแจ่มแจ้งเป็นฝนไล่ความแห้งแล้งเป็นกำแพงขวางกั้นโผล่ไทยเป็นลมพัดพิงหนาวร้อนแผ่พิงเครือกูลดุลใดเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องได้ปัญหายับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราชปราบรัฐบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับครับท่านฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีไปแล้วนะครับแล้วก็ฟังเพลงเพ้อๆจากทางรายการไปแล้วนะครับมาฟังกันครับวันนี้มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับที่จะเป็นบรรทัดฐานเป็นหลักในเรื่องเกี่ยวกับการขุดดินถมดินนะครับว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองคดีนี้ครับเป็นการฟ้องคดีนะผู้ฟ้องคดีนะก็มีอยู่2รายนะครับผู้ฟ้องคดีที่1ที่2ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีครับก็เป็นที่1ก็คือเป็นนายกเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีตำบล นะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือเทศบาลตำบล นะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือฟ้องตัวบุคคลมานะครับฟ้องชื่อตัวบุคคลมาซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นะครับสรุปแล้วก็คือมีผู้ถูกฟ้องคดีอยู่3รายนะครับผู้ฟ้องคดีมีอยู่2รายนะครับเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองนะครับก็คือคดีปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1นะครับแล้วก็มาตรา9วรรค1วงเล็บ3นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับโดยคดีนี้ครับผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีที่2เป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีที่1นะครับและเป็นผู้ทำประโยชน์ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่1นะครับที่1นั้นเป็นลูกที่2เป็นบิดานะครับโดยได้ปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรขุดบ่อเลี้ยงปลาและกักเก็บน้ำนะฮะตั้งแต่2535แต่ไม่แล้วเสร็จนะครับและก็ได้ดำเนินการขุดบ่อต่อเนื่องมานะครับ2562มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนะฮะก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะครับร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมนะครับอำเภอนะครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่พิพาทนั่นแหละครับร้องเรียนว่า
ผู้ฟ้องคดีที่2ก็คือบิดาทำการขุดดินและถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายกนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลจึงมีคำสั่งนะฮะเลขที่1ทับ2562ลงวันที่14มีนาคม2562ให้ผู้ฟ้องคดีที่2หยุดการขุดดินหรือถมดินนะฮะหรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา29วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543ให้แล้วเสร็จภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะฮะผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือเทศบาลนะครับได้ผิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้บริเวณที่มีการขุดดินถมดินผู้ฟ้องคดีที่2มีหนังสือลงวันที่19มีนาคม2562ขออนุญาตขุดบ่อเลี้ยงปลาตามโครงการนะครับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายกนะครับมีหนังสือเทศบาลตำบลก็จะมีเลขหนังสือที่เท่าไหร่ทับเท่าไหร่นะครับลงวันที่19มีนาคม2562แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่2หยุดการขุดดินหรือถมดินไว้ก่อนและดำเนินการแก้ไขหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับที่ดินข้างเคียงเนื่องจากว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ทำการขุดดินมีความลึกจากระดับพื้นดินมากกว่า3เมตรนะแต่ปากบ่อดินห่างจากที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า2เท่านะฮะปากบ่อดินห่างจากที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า2เท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุดผู้ฟ้องคดีที่2จึงมีหนังสือลงวันที่27มีนาคม2562ขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอนะครับก็คือผ่านศูนย์ดำรงธรรมนะครับให้ดำเนินการสอบสวนการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่1และรองนายกเทศมนตรีตำบลฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเลือกปฏิบัติแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่2หยุดนะครับหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา29วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินลุแก่อำนาจไม่คำนึงถึงผลเสียต่อประชาชนในท้องถิ่นมิได้ดำเนินการตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินดังกล่าวนะครับคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำขอดังนี้ครับข้อที่1ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะครับข้อที่2ครับเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะตามคำสั่งดังกล่าวนะครับคำสั่งเลขที่1ทับ2562ลงวันที่14มีนาคม2562ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่2หยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา29วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินนะครับคำของข้อที่3ครับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือตัวเทศบาลชดใช้ค่าเสียหายเสียเวลาเสียโอกาสเสียความรู้สึกด้านจิตใจและเงินลงทุนจากธนาคารจำนวนเงิน 200,000 บาทนะครับซึ่งในคดีนี้ครับศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งโดยวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีนั้นยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่2ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนี้ตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับศาลก็ไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้นะครับแล้วก็คดีนี้ก็คือโดยรวมในศาลปกครองชั้นต้นก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารความนะครับและก็คืนค่าธรรมเนียมนะครับ
สารทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนะครับปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับตามสิทธินะครับเรื่องนี้ไปถึงศาลปกครองสูงสุดครับศาลปกครองสูงสุดคดีนี้รับฟังว่าผู้ฟ้องคดีที่2ก็คือบิดานะฮะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายกเทศมนตรีตำบล นะครับคำสั่งเลขที่1/2562ลงวันที่14 มีนาคม 2562ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่2หยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา29 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543ครับโดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็มาฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็มีคำขอ3ข้อดังกล่าวนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองครับก็ตามมาตรา9 วรรค 1 วงเล็บ 1 และวงเล็บ 3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงนะครับในคำฟ้องนะครับแล้วก็คำอุทธรณ์ก็รับฟังข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่14 มีนาคม 2562ผู้ฟ้องคดีที่2ได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับให้หยุดนะฮะให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนะครับหรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2นำมาติดไว้บริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดินโดยท้ายคำสั่งดังกล่าวก็ได้มีคำเตือนในข้อที่6ว่าอันนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังคำเตือนท้ายคำสั่งผู้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนพนักงานท้องถิ่นนะครับมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตรงนี้สำคัญครับมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน2543อันนี้ก็คือเป็นกฎหมายเฉพาะนะฮะกำหนดสิทธิอุทธรณ์ไว้ในกฎหมายเฉพาะต้องปฏิบัติตามสำคัญคือครับภายใน30วันนะฮะอุทธรณ์ต่อผู้ว่าภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้บอกว่าต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับก็ต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งข้อที่จริงปรากฏอย่างนี้ครับว่าปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่2ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอันนี้ก็ในคำสั่งนั้นที่เขาเขียนชัดเจนนะฮะมันคงจะเป็นข้อโต้แย้งไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเขียนชัดเจนว่าต้องไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ฟ้องคดีที่2เห็นคำสั่งแล้วไม่ได้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าเพียงแต่มีหนังสือลงวันที่27 มีนาคม 2562ร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับก็คือร้องไปที่นายอำเภอโดยมีเนื้อหาขอให้ดำเนินการสอบสวนการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่1รองนายกเทศมนตรีตำบลฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเลือกปฏิบัติเท่านั้นนะครับโดยการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวไม่ใช่การอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา34นะครับประกอบกับมาตรา29 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2513แต่อย่างไรครับตรงนี้อธิบายนิดนึงครับการที่ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมนะครับตรงนี้ศาลวินิจฉัยแล้วว่าหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวนั้นไม่ใช่การอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะเขาเขียนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยต้องไปอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน30วันมาฟังต่อครับท่านฟังครับดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่2ก็คือบิดานะครับยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับ
นะฮะการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายในกรณีนี้คือการต้องไปอุทธรณ์คำสั่งให้หยุดการขุดดินถมดินก่อนนะครับในส่วนนี้ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีที่2ไว้พิจารณาได้นะครับเป็นไปตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทั้ง2ฟังไม่ขึ้นนะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง2นั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับเรื่องนี้น่าสนใจตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วโดยเฉพาะในคำสั่งทางปกครองนั้นเขาระบุให้ชัดเจนว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวนั้นให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งหน้าที่ของผู้รับคำสั่งนี้คือต้องไปอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องนี้ภายใน30วันนะครับบางท่านอาจจะผู้ว่าไม่รู้เรื่องแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าขออุทธรณ์เรื่องอะไรเพียงแค่ท่านอ้างคำสั่งอ้างเลขคำสั่งอ้างเนื้อหาของคำสั่งเนี่ยมันก็สรุปฟังได้แล้วครับท่านผู้ว่าท่านก็คงจะต้องหาต้นทางของเรื่องได้อยู่แล้วนะครับว่าคำสั่งนี้ออกโดยใครท่านจะได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ครบถ้วนนะครับซึ่งกรณีหากอุทธรณ์ภายในเวลาแล้วผู้ว่ารับอุทธรณ์และมาวินิจฉัยแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีแล้วก็เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าเพิกถอนคำอุทธรณ์ของผู้ว่านะครับในเรื่องนี้หลักเกณฑ์ขั้นตอนนี้เป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงในคดีนี้ครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยพอได้รับคำสั่งแล้วเนี่ยผมมองงี้ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลารับคำสั่งนี้เรามักจะไม่ค่อยอ่านคำสั่งให้ละเอียดนะครับเราจะไม่อ่านเลยบางทีอ่านไม่ทั่วอ่านไม่ละเอียดแล้วก็รีบไปดำเนินการอะไรเลยเนี่ยบางทีคำสั่งมันต้องอ่านโดยละเอียดทุกถ้อยคำทุกบรรทัดนะครับท่านผู้ฟังพลิกด้านหลังด้วยบางทีมีด้านหลังด้วยแต่มันไม่อ่านก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องอ่านว่าถ้าเขาบอกว่าให้อุทธรณ์ก็ต้องไปอุทธรณ์นะครับแต่ข้อเท็จจริงคดีนี้บอกว่าไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็คือนายอำเภอเป็นผู้กำกับในส่วนนี้อยู่นะการไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์คำสั่งนะครับอันนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าต้องดูเรื่องที่เขาร้องเรียนด้วยนะครับว่าเขาร้องเรียนมาจากฐานเรื่องอะไรถ้าปรากฏว่าร้องเรียนมาจากฐานเรื่องของคำสั่งที่มันชัดเจนเขาแนบคำสั่งมาด้วยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวทุนนี่ต้องแนะนำให้เขาไปทำการอุทธรณ์ต่อผู้ว่านะครับเพราะว่าการถือเรื่องเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งนี้มันหมดไปนะครับมันส่งผลเสียหายกับผู้รับคำสั่งนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเรื่องนี้เขาอุทธรณ์เขาร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมภายใน30วันจริงนะครับแต่เจ้าที่ดูเรื่องแล้วเอ้ยมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องรับไปแล้วเราก็ถือเรื่องเอาไว้เนี่ยมันทำให้พ้นระยะเวลาในการที่เขาจะไปอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าที่แท้จริงมันก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีนั้นเสียสิทธิ์ไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทางรายการเน้นย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับก็ให้เป็นหลักเลยครับว่าอะไรที่มันเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะฮะก่อนที่จะฟ้องคดีนั้นจะต้องอุทธรณ์คำสั่งเสียก่อนเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับมาตรา42วรรค2นะครับได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนครับท่านฟังครับก็คือว่าในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะการฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือไม่ได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนดนะฮะนั่นก็คือการอุทธรณ์คำสั่งนะต้องอุทธรณ์ภายในเวลาและต้องอุทธรณ์ให้ถูกคนด้วยนะครับที่จะให้ถูกต้องคือไปพลิกดูคำสั่งนั่นแหละครับเขาจะบอกชัดเจนนะว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อใครนะฮะต่อตำแหน่งอะไรนะฮะภายในเวลากี่วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งวันที่เรารับคำสั่งวันแรกเนี่ยไม่นับวันรุ่งขึ้นนับหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็
บวกไป30วันนะครับภายใน30วันนั้นต้องอุทธรณ์อุทธรณ์ให้ถูกที่ถูกคนนะครับถูกระยะเวลาด้วยนะครับอุทธรณ์ไปแล้วถ้าเขาไม่ตอบมานะครับภายในเวลาอันสมควรภายในเวลา90วันเนี่ยเมื่อครบกำหนดวันดังกล่าวแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ฟ้องภายใน90วันหรือถ้าเขามีการวินิจฉัยอุทธรณ์ลงมาเขาจะบอกสิทธิ์ต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นะเพราะนั้นทำให้ถูกต้องชัดเจนครับมิฉะนั้นมันจะเสียสิทธิ์ในการฟ้องคดีได้นั่นคือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับที่ครนะฮะ20/2563ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการของเราก็มาถึงตอนช่วงสุดท้ายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านฟังก็จะได้รับความรู้นะเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับแล้วก็หากท่านมีคำถามใดๆนะครับหรือมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับสามารถขอรับคำแนะนำปรึกษาได้โทรศัพท์หมายเลข056-219-234ครับต่อ1209หรือ1215ทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 ครับโทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง1355ถ้าท่านรับฟังทาง YouTube นะครับถ้าท่านมีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ในช่วงท้ายของ YouTube ได้นะครับผมก็จะตรวจดูแล้วก็จะนำมาตอบกับให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบในตอนถัดไปนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับผมและก็ทีมงานนะครับคุณฮาร์ดเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับผู้ควบคุมรายการก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่รวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ